สวัสดีคุณผู้ชม DMC ทั่วโลกและสวัสดีคุณผู้ฟัง DMC ทางสถานีวิทยุชุมชนคนคลอง3 FM 102.25 MHz ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ DMC News ประจำวันพฤหัสบดีที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559นอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ DMC News หรือสามารถส่งข่าวกิจกรรมงานบุญมาได้ที่ tvdmcnews@gmail.com ค่ะและในวันนี้ดิฉันรัชดาเรารุ่งเรืองพร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ก็มีข่าวสารงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนาหมายทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะโดยที่คณะพุทธบุตรธรรมยาตรากองพันเนื้อนาบุญเข้าร่วมฟังภารกิจพิเศษโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยณห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะในการนี้พระครูสมุทธานินบุญญานันโทประธานคณะอนุกรรมการเตรียมการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับคณะพุทธบุตรธรรมยาตราทุกรูปที่ได้เดินประกาศพระพุทธศาสนาในกิจกรรมธรรมยาตราครั้งที่ผ่านมาพร้อมทั้งให้โอวาทใจความว่านับเป็นโชคอันยิ่งใหญ่ของทุกรูปที่ได้มาบวชในบวรพระพุทธศาสนาที่สำคัญมีครูบาอาจารย์ที่ดีคือพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีที่ท่านได้แนะนำวิธีการการปฏิบัติในความเป็นพระได้อย่างสมบูรณ์เป็นผู้ที่เสียสละเมตตาต่อลูกๆทุกรูปทุกคนเสมอมาท่านมีความมุ่งหวังที่จะให้พระพุทธศาสนามั่นคงและขจรขจายเผยแผ่ไปทั่วทุกมุมโลกซึ่งโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยเป็นสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อตั้งใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในวาระครบรอบ72ปีที่ใกล้จะถึงนี้ซึ่งพุทธบุตรธรรมยาตรากองพันเนื้อนาบุญเป็นบุคคลสำคัญยิ่งที่จะทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงดูแลสามเณรที่บวชกันทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดทั่วประเทศซึ่งจะเป็นผลทำให้ภารกิจบุญอันยิ่งใหญ่นี้สำเร็จเสร็จอย่างสมบูรณ์ซึ่งการเข้ารับฟังภารกิจพิเศษในครั้งนี้แต่ละรูปล้วนมีความตั้งใจที่จะเป็นพระพี่เลี้ยงสามเณรเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เยาวชนไทยได้รับการปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่เยาว์วัยค่ะณเวลานี้ศาสนาพุทธของเรามีภัยไม่ว่าจะภัยภายนอกหรือแม้กระทั่งภายในฉะนั้นการอบรมหรือการบวชสามเณรล้านรูปนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะสามารถสร้างสามเณรปลูกฝังศีลธรรมให้กับพระพุทธศาสนาสืบต่อไปหลวงพี่เองก็มีความตั้งใจว่าปีนี้จะกลับไปฝึกน้องสามเณรที่จังหวัดอุบลที่เป็นบ้านเกิดหลวงพี่เพื่อไปปลูกฝังศรัทธาให้กับน้องสามเณรให้เขามีความรักความผูกพันกับพระพุทธศาสนารวมถึงจะได้นำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปถ่ายทอดให้แก่น้องสามเณรเพื่อจะนำไปประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปสามเณรนี่สำคัญมากเลยต่อพระพุทธศาสนาอย่างที่เจ้าคณะภาคเพิ่นได้บอกไว้ว่าสามเณรในวันนี้ก็คือเจ้าคุณในวันหน้าไม่มีเจ้าคุณท่านใดที่ไม่ได้ผ่านการเป็นสามเณรเพราะฉะนั้นสามเณรก็มีความสำคัญมากๆเราควรจะเอาจริงเอาจังที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆทั้งหลายโดยเฉพาะเราก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรปลื้มใจมากๆเลยที่จะได้รับนี่มีส่วนในการที่จะไปบวชสามเณรให้ครบล้านก็โดยเฉพาะล้านนี่มันเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นปลื้มใจจริงๆไม่นึกไม่ฝันว่าหลวงพ่อจะมีบุญใหญ่ๆอย่างนี้มาให้ก็เต็มที่ที่จะดำเนินการสุดเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยนะเรามีความตั้งใจเรามีความมุ่งมั่นอย่างนี้สำเร็จแน่ๆเลย
ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างโรงครัวมหาทานค่ะสาธุชนในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างโรงครัวมหาทานณศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วงตำบลทุ่งทองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีพระอาจารย์พระธีรพัฒน์กุลธีโรหัวหน้ากองสำนักงานประสานงานสาขาภายในประเทศเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างโรงครัวมหาทานโดยมีกัลยาณมิตรนพสิทธิ์สถิตจารุพัฒน์และกัลยาณมิตรสุทินเจนตระกูลโรจน์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมทั้งน้อมถวายผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นคณะประธานรองพร้อมด้วยสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะประกอบพิธีติดแผ่นทองณเสาเข็มมงคลโรงครัวมหาทานสำหรับการสร้างโรงครัวนี้ถือเป็นการสร้างสถานที่ที่เป็นต้นกำเนิดบุญจากการถวายมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่เพราะเราจะได้บุญกับข้าวทุกเม็ดและกับข้าวทุกอย่างที่ผลิตจากโรงครัวแห่งนี้ซึ่งบุญนี้เป็นบุญที่มีอานิสงส์มากดังนั้นผู้ที่มีส่วนในการสร้างโรงครัวแห่งนี้จะได้บุญอย่างตลอดต่อเนื่องทุกมื้อทุกวันและแม้ละโลกไปแล้วบุญนี้ก็ยังส่งผลตลอดกาลยาวนานค่ะที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้เป็นศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนก็ถือว่าเยาวชนเนี่ยเป็นรากแก้วหน่ออ่อนของพระพุทธศาสนาถ้าเราได้รับการปลูกฝังให้มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานก็จะมีอนาคตที่ปลอดใสเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ยอมรับในสังคมและก็คนทั่วไปขอพระโมทนาเชิญชวนทุกท่านมาช่วยกันพัฒนาอะไรก็ผิดถ้าไม่พัฒนาจิตคนเพราะฉะนั้นการสร้างศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนจึงถือว่าเป็นการพัฒนาคนที่มีคุณค่าควรแก่การสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งครับชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์จัดค่ายวีสมาร์ทให้กับนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศค่ะสำหรับการจัดค่ายวีสมาร์ทในครั้งนี้จัดขึ้นณอาคารชมรมพุทธศาสตร์สากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยมีนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวนกว่า200คนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษามีความรักในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นรวมทั้งสามารถนำสมาธิไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขซึ่งกิจกรรมในค่ายน้องๆวีสมาร์ทได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการและได้แบ่งกลุ่มเพื่อสร้างความคุ้นเคยพร้อมได้รู้จักเพื่อนใหม่ต่างสถาบันนอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติธรรมและรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เรื่องสมาธิกับศีลเบื้องต้นกฎแห่งกรรมพระคุณพ่อแม่และความสมาร์ทบนเส้นทางธรรมทายาทจากนั้นน้องๆวีสมาร์ทได้เข้าฐานวัฒนธรรมชาวพุทธเรียนรู้การจัดพับเก็บปัดกวาดเช็ดถูการขัดวิมานสรีระกิจนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรและจากการเข้าค่ายในครั้งนี้ได้สร้างความเข้าใจในพระพุทธศาสนาให้กับนิสิตนักศึกษามากขึ้นและปิดเทอมภาคฤดูร้อนนี้หลายคนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการธรรมทายาทชายและธรรมทายาทหญิงเพื่อฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนเก่งและดีรวมทั้งช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวตลอดไปค่ะกระทรวงวัฒนธรรมเผยผลสำรวจพบประชาชนสนใจเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาในปีนี้ค่ะนายวีระโรจน์พจนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 3,382 คนเพื่อสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับวันมาฆบูชาในทัศนะของประชาชนทั่วประเทศซึ่งผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นเยาวชนอายุ 13-15 ปีโดยผลสำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 85.79 เห็นว่าความสำคัญของวันมาฆบูชาคือวันที่พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายร้อยละ 76.69 เห็นว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเทศนาโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาและร้อยละ 73.91 เห็นว่าการเผยแพร่หัวใจหลักของหลักคำสอนพระพุทธศาสนา
คือทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ส่วนกิจกรรมที่จะปฏิบัติในวันมาฆบูชาพบว่าประชาชนร้อยละ 88.26 ตั้งใจจะทำบุญตักบาตรรองลงมาคือเวียนเทียนร้อยละ 74.56 และปล่อยสัตว์ร้อยละ 51.25 ด้านหลักธรรมการรักษาศีล5พบว่าประชาชนจะยึดถือปฏิบัติและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุดคือ 1. ไม่ลักขโมยของผู้อื่นไม่อยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองร้อยละ 82.29 2. ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์ร้อยละ 81.34 และ 3. ไม่ชิงสุกก่อนหามไม่ประพฤติผิดในกามร้อยละ 71.58 ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 77.54 จะชวนคนในครอบครัวไปทำบุญในวันมาฆบูชาร้อยละ 75.87 นอกจากนี้ประชาชนยังได้เสนอให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามทุกปีถึงร้อยละ 72.28 ต้องการให้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมะเช่นการปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศร้อยละ 69.06 ค่ะที่จังหวัดสิงห์บุรีได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ค่ะณวัดสิงห์สุทาวาสตำบลโพสังโคอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนายอัครเดชเจิมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยพระเทพปริยสุทธีเจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรศรีวรวิหารเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีฝ่ายธรรมยุทธได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรีและส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรีที่เกี่ยวข้องตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ด้านนายทรงพุทธชรินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรีกล่าวว่าการจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ของจังหวัดสิงห์บุรีเกิดขึ้นเนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนในประเทศร่วมมือกันในเรื่องของการสร้างความปรองดองและทำให้ประชาชนมีความรักสามัคคีโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ด้วยการเริ่มจากครอบครัวหมู่บ้านตำบลอำเภอและจังหวัดโดยจะต้องมีประชากรชาวพุทธเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ80ทั้งนี้คณะสงฆ์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล5ของจังหวัดสิงห์บุรีให้บรรลุเป้าหมายต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ DMC News ก็ได้รวบรวมภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญที่ต่างประเทศหมายทุกท่านได้รับชมกันค่ะติดตามได้ใน World News ค่ะสุธียาอุดมเดชได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรณเมืองลิสประเทศอังกฤษโดยได้นิมนต์พระอาจารย์เสรีสิริสัมปันโนจากวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์มาเป็นเนื้อนาบุญโดยพระอาจารย์ได้เจริญพระพุทธมนต์พร้อมทั้งเทศสอนเรื่องหลักการครองเรือนอย่างไรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่พระอาจารย์พร้อมทั้งถ่ายภาพหมู่เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ด้านวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีถวายกองทุนโคมมาฆประทีปภายในงานประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรโทนี่ปทุมีนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองทุนโคมมาฆประทีปโดยมีกัลยาณมิตรคำปาน
และกัลยาณมิตรอรทัยโจกเป่งบุญนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายทีวีเพื่อใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีกัลยาณมิตรโทนี่ปทุมีและกัลยาณมิตรแอร์แฮมมอนนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอานุภาพของดวงแก้วพร้อมทั้งเชิญชวนสาธุชนผู้มีบุญให้มาร่วมงานสมโภชดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนขุนพลที่วัดพระธรรมกายแคนซัสในวันที่2มีนาคมที่จะถึงนี้ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านด้วยค่ะและในช่วงนี้มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช2559ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมระหว่างวันที่18ถึง22กุมภาพันธ์นี้ภายในงานมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจมากมายประกอบด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญพระพุทธมนต์การทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาและการเวียนเทียนเป็นต้นค่ะและขอเรียนเชิญผู้มีบุญยอดกัลยาณมิตรทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่วันมาฆบูชามหาสมาคมในวันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์นี้ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยภาคเช้าจะมีพิธีตักบาตรณลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ส่วนภาคสายร่วมกันปฏิบัติธรรมและถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและภาคค่ำทุกท่านจะได้ร่วมกันจุดโคมมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาของ DMC News ลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารดีๆกับ DMC News ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะปล่อยวางกันเถอะปล่อยวางทางใจแต่ไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่นี่เนาะเรามีหน้าที่รวยแล้วก็รวยไปหน้าที่ลุยก็ลุยไปดีมิจ๊ะเออแล้วท่านหน้าที่อยากให้สมบูรณ์เพอร์เฟกโตนี่นะคือแค่ปล่อยวางทางใจแต่ไม่ปล่อยประละเลยในหน้าที่นะการปล่อยวางทางใจนี่จะทำให้ใจเรามันสบายไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรนะทุกสิ่งที่อย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแหละในทุกๆเรื่องนะมันไม่ไปอยู่ยั่งยืนยาวนานนะเนจการปล่อยวางเนี่ยโอ้ทำให้ใจสบายคือพอถึงตอนนั้นพอใจสบายบุญก็จะได้ช่องส่งผลความสุขก็มานี่เนาะความบริสุทธิ์ก็มาอีกธรรมะก็มาด้วยนี่จ้าโอ้มาตอนที่ใจใสใจสบายอย่างนี้ดีไหมดีนี่ไงธรรมะมาเนาะจะได้ช่องเลยมาวื้อจึ๊กดีไหมจ้าดีนะถ้าปล่อยวางคืนนี้ได้ก็ได้คืนนี้ปล่อยวางพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ปล่อยวางได้ในวินาทีนี้เราก็ได้วินาทีนี้แต่อย่าลืมแค่ปล่อยวางทางใจแต่ไม่จ้าอย่างนี้ถูกหลักวิชา